สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชบาวตี้รัตน์นะครับเนื่องจากมีคนขอมาว่า1วันน่ะผมแลกอะไรบ้างเพราะว่าอยากแลกแบบผมเลยผมก็จะเอาแบบนั้นเลยเหรออ่ะก็ตามใจแล้วกันเนาะแล้วก็ถือว่าคลิปนี้เป็นการรีวิว ID ให้ดูไปในตัวไปเลยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มก่อนอันนี้เพิ่งเข้าเกมเลยนะแต่ผมยังไม่ได้เล่นตรงนี้นะครับอ่ะก็อัปเกรดเหรียญได้ก็อัปเกรดไปเลยครับอ่ะแป๊บนึงนะเสร็จจบที่เหลือก็เอลแรกละจบไปต่อไปก็ตรงนี้อันนี้คือผมทำแบบนี้เลยนะทุกวันนะผมก็ไม่รู้ว่ามีคนอยากรู้ด้วยหรอว่าผมทำอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเสร็จปุ๊บ ก็ตรงนี้เสียงอาจจะอุ้ยหน่อยนะฮะเนื่องจากว่านอนเพิ่งตื่นเลยแหละปุ๊บเดลโรซ่าโอเคจบแล้วก็มาตรงนี้ต่อแลกแต้มบัตเทิลเนี่ยครับผมจะแลกตรงนี้เพราะว่าที่อยากรู้น่าจะเป็นตรงนี้มากกว่ามั้งเนี่ยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เงินคือแลกเงินเป็นหลักอะเพราะเงินมันไม่พอจริงๆอะแล้วก็แลกอันนี้ด้วยโอเคเสร็จปุ๊บผมก็จะมาแลกพวกนี้หมดเลยเผื่อมีคนถามต่อนะฮะแล้วถ้าไอ้แต้มตรงนี้ผมไม่พออะผมจะแลกยังไงผมก็จะแลกเน้นเป็นสีหลักที่เล่นก่อนเช่นสีหลักเช่นสีเขียวเนี่ยอย่างโบนี่เนี่ยใช่ละเนี่ยอย่างเงี้ยก็ใช่ละลิวมาอย่างเงี้ยคือผมจะแลกให้มันเต็มร้อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะปึ๊บเนี่ยครบแล้วสีเขียวแต่ที่เหลือถ้ามันยังเหลืออยู่ก็แลกต่อเลยครับแลกแป๊บนึงต่อไปสีฟ้าก็เอาไปตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ผมต้องการเศษ880นะครับคือแลกอีกประมาณ16วันก็ได้ครบแล้วได้ครบในที่นี้คือสามารถทำบูท3บูท3ขั้น2นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูให้แป๊บหนึ่งเผื่อบางคนยังไม่เห็นนะครับว่าฮอกกินผมมันยังไงส่วนอันนี้ที่เห็นอยู่คือเป็นตี้ที่เล่นนะครับผมก็จะเล่นตี้เนี้ยอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วบอกทุกครั้งนะครับว่าหลังลีลีกนะครับผมก็จะทำการอัปเกรด2ดาวกับ3ดาวหมดเลยเอาฮอกกินให้ดูก่อนปึ๊บเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมคำนวณแล้วมันใช้อยู่ประมาณ380ตรงนี้4ช่องนี้แล้วก็เกาะหมดแล้วด้วยต้องรอกิจกรรมมาใหม่เนี่ยหลังได้เสร็จปั๊บผมก็จะตรงนี้ต่อได้เลยทีนี้ต้องเอาให้ดูด้วยนะครับว่าแป๊บนึงแลกยังไม่เสร็จขอแลกแป๊บนึงผมแลกโคล่าด้วยนะครับแต่แลกเป็นอันนี้พอละเพราะว่าบูทจริงๆอ่ะจริงๆแล้วผมควรแลกบูทนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่สายเติมแบบเติม 100% อ่ะผมเติมแค่รายสัปดาห์ของอีเวนต์เท่านั้นเพื่อเอาเศษบูทไปทำบูทนะครับผมเติมแค่นั้นเลยดังนั้นผมเลยไม่ได้เติมวันนี้แต่จริงๆอันนี้ควรเติมไหมควรนะครับเพราะว่า1ตัวละคร4ดาวต้องใช้ถึง 6,000 เลยนะมันเยอะมากอ่ะแต่ถึงขนาดนั้นมันไม่ไหวไงก็เลยอ่ะก็เอาเท่าที่แค่นี้แหละผมก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวนะโอเคพอได้เสร็จปั๊บเงินเห็นไหมเดี๋ยวเอาทีละอย่างนะครับพอมีเงินอย่างตอนเนี้ยผมเล่นเมนหลักเป็นสีเขียวนะครับเผื่อบางคนงงก็นี่เลยแป๊บมึงผมเล่นเมนหลักเป็นสีเนี้ยใช่ป่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยไอตัวละครเนี่ยเห็นไหมว่ามันยังไม่บูสต์2เลยอ่ะเนี่ยผมก็ต้องทำการอัพเนี่ยเอาง่ายๆว่าขนาดว่าไอ้เนี่ยมีเป็นร้อยอ่ะเห็นไหมเนี่ยเศษมีเป็นร้อยเพราะว่าผมไม่มีเงินอัพอยากอัพแต่ไม่มีเงินเนี่ยมันได้แค่นี้เต็มแล้วอ่ะโอเคดูต่อเนี่ยซับตอนนี้อยู่ที่เท่านี้154แต่ว่าเมื่อ4วันที่แล้วอยู่152เองมั้งประมาณเนี้ยมันเพิ่มมาแค่1ถึง 2% เหตุผลที่เพิ่มเพราะว่าผมไปอัพไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเริ่มอัพให้มันจะบูสต์2แล้วเหตุผลที่ต้องอัพเพราะว่าไออะไรนะเหตุผลที่ต้องอัพเพราะว่าไอบูทที่ผมทำได้อะที่ผมอัพได้อะเศษมันไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูก่อนอันนี้เป็น2ดาวตัวสุดท้ายนะที่ผมจะอัพเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นตัวสุดท้ายละเนี่ยตัวเนี้ยแต่เศษมันไม่พอไงผมเลยไปอัพให้มันเป็นสีเขียวบูท2ก่อนเพื่อที่จะทำเป็นบูท3อย่างเงี้ยต่อเนี่ยคือที่ผมกำลังทำอยู่นะครับแล้วส่วนตอนนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงส่วนตอนนี้ ID ผมบูทก็นี่เลยครับ
บูท50ไปแล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดวันที่7ป่ะวะวันที่7มั้งผมเริ่มอัดไปอ่ะน่าจะ10วันที่แล้วอ่ะตรงเนี้ยบูทอยู่37เองครับ37 38ประมาณเนี้ยส่วนอันนี้ก็เป็นผลงานเนาะถือว่าเอา ID ให้ดูไปเลยอันดับสูงสุด881นะครับก็เล่นมานานพอสมควรแล้วก็อันเนี้ยอย่างที่เห็นเลยครับอัตราชนะก็เนี่ย 3,400 3,500 MVP ก็เกือบครึ่งจริงๆมันต้องครึ่งนึงนะแต่ว่าก็คือมาเล่น3ดาวซะเยอะอ่ะเอออ่ะทีนี้ให้ดูต่อว่า3ดาวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอา ID ให้ดูนะอธิบายทีละอย่างเนี่ยอันนี้คือเล่นไปแล้วเห็นป่ะ1 2 3เล่นไปแล้วแค่3ตัวเนี่ยเดี๋ยวโบนี่ก็จะได้ต่อละเนี่ยแล้วก็ฮัตจังต่อเนี่ยจะได้วันนี้ได้5ตัวละแล้วก็เดี๋ยวเอาเศษให้ดูต่อด้วยจะได้เข้าใจต่อนะครับไปที่ไอเทมนี่ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ขอเลื่อนดูแป๊บเลื่อนดูแป๊บนึงอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้ที่ต้องการเอาให้ดูนะครับอย่างเจ้าหญิงวีวีเนี่ยมันต้องเก็บ40เศษใช่ไหมตอนนี้มี20เนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเล่นต่อถูกไหมแล้วก็ต่อมาเนี่ยอย่างฮอกกินเนี่ยตอนนี้มันต้องใช้40ใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าเพิ่งมีกิจกรรมในการแลกฮอกกินไปดังนั้นตอนนี้คนเล่นเยอะมากซึ่งผมยังไม่แนะนำให้เล่นนะเพราะว่าต้องอาจจะต้องรอก่อนอ่ะรอสักอีกสักเดือนนึงอ่ะและค่อยปั่นเพราะว่ามันจะง่ายกว่านะครับอ่ะตอนนี้ผมเต็มแล้วผมอัพเหลือแต่โล่ตอนนี้ใช้แค่20ตอนนี้มี27คือมันเกินเอาง่ายๆว่าเล่นมาเกินแล้วก็ไอ้นี่อีกลูฟี่ก็จะเต็มแล้วเห็นป่ะต้องใช้40ไอ้เนี่ยขาดอีก3อะไรแบบนี้คือขี้เอาอันนี้ให้ดูอ่ะเพราะต้องการจะบอกว่ามันเต็มแท้จะหมดแล้วครับเนี่ยไอ้เนี่ยต้องการ40มี32เห็นมั้ยเนี่ย34 34 34เบสเนี่ยรอบนี้เล่นจบละก็รอบหน้าก็ไม่ต้องเล่นละอ่ะบาร์กี้อย่างเงี้ยนะมันขายแค่6อ่ะมันจะได้ทั้งหมดแล้วอ่ะอย่างกัปตันตัวนี้คุโรโกะไม่เล่นตัวเนี้ยไม่เล่นตัวเนี้ยก็ไม่เล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้40ใช่ไหมล่ะแต่เศษอ่ะมันใช้อีกแค่2อ่ะเนี่ย3ตัวเนี้ยใช้6แล้วอันเนี้ย8แล้วเห็นมั้ยเดี๋ยวเอาให้ดูนะแป๊บนึงเนี่ย8แล้วได้เนี่ย40 40 40 40เห็นป่ะคือมันเต็มแค่จะหมดแล้วอ่ะช็อปเปอร์ก็เต็มละอ่ะไอ้ตรงนี้ใช้8ใช่ป่ะแต่ผมมีเศษเนี่ย24ใช้ได้ไหมเออใช้ได้ผมก็เลยไม่ต้องเล่นแล้วเนี่ยเห็นป่ะคือตัวละครหลายๆตัวมันเริ่มเต็มแล้วอะครับเนี่ยคือต้องเอาให้ดูจริงๆนะว่าเวลาเอ้ยเวลาเอา ID ให้ดูอะต้องเอา ID เล่นจริงๆเนี่ยเล่นจริงๆเป็นแบบเนี้ยครับของจริงเลยแหละก็คือผมบอกในคลิปยังไงผมก็เล่นแบบนั้นจริงๆอะเอออ่ะมาต่อแล้วก็อย่างจัดอันดับลีกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 1,700เดี๋ยวเล่นขึ้นหลักพันมันสบายๆอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเล่นทีมันได้100นึงอ่ะ500ถึง 1,000 อ่ะเล่นอีก7 8ตาก็ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่า ID เอ้ยกิจกรรมที่มันเป็นคิแบบเนี้ยเออมันขึ้นง่ายครับปกติเล่นขึ้นอย่างเงี้ยยากครับปกติเล่นผมจะอยู่ในอันดับที่แรงผมจะเล่นอยู่ประมาณ 3,000 แล้วปล่อยเพราะสุดท้ายมันก็ไม่เกิน 5,000 อยู่ดียังไงมันก็ได้ขั้นต่ำเอาเหรียญอันเดียวพอไม่งั้นมันเล่นลำบากไงประมาณนี้เนาะโอเคหวังว่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่าพอเข้ามาผมก็ทำแค่นี้แหละจบละเงินก็เหลือแค่นี้แล้วทุกครั้งที่เห็นเวลาเข้าเกมมาผมจะเหลือเงินแค่หมื่นนิดๆนี่แหละเพราะเหตุผลนี้แหละให้ตายยังไงก็ไม่พอขาดเยอะด้วยอีกเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงโบนี่เล่นอีกเกมนึงแล้วก็ไปฮัตจังก็อันนี้ส่วนหลังจากอัดคลิปนี้เสร็จก็ผมก็เล่นอันนี้แหละแต่โบนี่น่าจะเล่นอีก2เกมมั้งอีก2เกมใช่ไหมล่ะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่แทนละเดี๋ยวนั้นหน่อยนะหน่อยนะนี่เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนพอตัวนี้เสร็จปั๊บก็ไปปั๊มกราฟต่อแต่กราฟต้องรอให้80ก่อนนะครับมันยังไม่80เนี่ยก็ต้องปั๊มอันนี้กราฟน่าจะรอไปรอบหน้ามั้งดูก่อนถ้าทันนะอีก5วันทันแหละก็เดี๋ยวไปปั๊มตัวอื่นรอเพราะสีฟ้าเหลืออีกแค่ตัวอะไรวะสีฟ้าเหลือตัวอะไรวะอ้าวลืมเมื่อกี้เพิ่งดูลืมเออจะบ้าตายเป็นสีแดงบ้างเออสีฟ้าไม่น่ามีละสีฟ้าไปครบละสีฟ้าเหตุผลที่ครบก่อนเพราะผมปั้นก่อนสีอื่นเลยเพราะว่าตอนแรกเล่นเป็นของลูฟี่เป็นหลักไงเนี่ยเล่นลูฟี่เป็นหลักก็เลยต้องปั้นสีฟ้าต่อมาก็สีเขียวมาเลยต้องเขียวหลักแทนอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆเนี่ยก็เล่นจบเท่านี้แหละอ่
อ่ะมาผมเอาให้ดูก่อนนะครับต้องบอกก่อนจะได้เข้าใจตรงกันว่าตอนแรก ID ที่ผมซื้อมาเนี่ยราคา 2,500 มีทุกตัวยกเว้นเซตโตและทำแล้วผมทำการดองเพชรเอาไว้อย่างน้อยก็ได้เซตโตมาตัวหนึ่งเห็นป่ะและแสงคูดน่าจะสุ่มไป 1,000 กว่าเพชรบ้าง 1,000 กว่าเออแต่ว่า 1,500 ด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ได้เนาะแล้วก็ในระหว่างของแสงคูดเนี่ยผมก็ไปสุ่มไอ้ช็อปเปอร์มาด้วยช็อปเปอร์ฟิล์มเนี่ยก็ต้องสุ่มมาเหตุผลก็อย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่ามันเป็นโซออนแล้วเป็นสีเขียวแล้วผมก็ได้ทำคลิปบอกไปแล้วด้วยว่าตัวนี้ควรสุ่มนะเพราะมันอาจเป็นตัวลิมิเต็ดก็ได้คือมันเป็นตัวภาคเดอะมูฟวี่อ่ะเออเดอะมูฟวี่มันมาแล้วมันไม่มาอีกเลยนะแล้วผมคิดว่าไอ้สีเขียวตัวเกมมันอาจจะกวนตีนก็คือประมาณว่ามี6ตัวละครจริงๆอ่ะคือไม่มีเกินอ่ะสีอื่นมันมีเกินใช่ไหมของโซออนอ่ะผมเอาให้ดูก่อนโซออนโซออนดูสีอื่นนะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8แล้วนะสีฟ้าเนี่ย8แล้วนะทีนี้ไปสีแดงกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8เหมือนกันแต่สีเขียวอ่ะ1 2 3 4รวมมาโก้แค่5เองนะผมไม่รู้ว่าเกมมันจะกวนหรือเปล่าคือเหมือนมันทำให้สีเขียวมาได้ยากๆก็ไม่เข้าใจแต่คิดว่ามันก็น่าจะมาบ้างแหละมั้งเออผมมีลุ้นว่าไอ้ของกลุ่มไคโดจะมานะครับก็นั่นแหละและหลักๆที่ผมจะทำเนี่ยเป็นโซออนแอตแทคเกอร์ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ร้อยอสูรอันเนี้ยถ้าเป็นตัวผมเองนะและต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยเนี่ยสี่อันเนี้ยแกนไลน์แอตแทคเกอร์โซออนและร้อยอสูรร้อยอสูรมันดียังไงก็คือเลือดมากกว่า 70% เนี่ยโจมตีปกติเพิ่ม 10% อันนี้เยอะนะสมมุติถ้าคุณไปบวกกับเหรียญลูฟี่ที่ผมเคยบอกว่าผมจะใส่อ่ะเหรียญต้องเอาให้ดูเนาะเหรียญลูฟี่ที่ผมบอกว่าผมจะใส่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลองทดไว้ก่อนนะมันได้ 10% แล้วนะแล้วก็เซตเนี่ยครับเซตเนี้ยเซต6เนี่ยเนี่ยเซตเนี้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 ยเนี่ยอีก10เป็น20แล้วนะเนี่ยผมอยากได้แบบนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าเกมมันจะให้หรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเกมแล้วอะเพราะว่าถ้าไอ้ใครโด100อสูร6ตัวมันใครโด100เดี๋ยวนะเอาใหม่ต้องเอาให้ดูก่อนจริงๆมันต้องเป็นแกนไลน์ด้วยใช่ไหมแต่ไคโดเนี่ยมันมีไอ้ร้อยศูนย์เนี่ยมันมี1 2แล้วช็อปเปอร์เนี่ยมา3แล้วใช่ป่ะมัลโก้4ทุกตัวมันโลกใหม่หมดเลยอ่ะทีเนี้ยมันก็ไม่ใช่แกนไลน์ด้วยผมอาจจะต้องเลือกนะว่าเอาเป็นแบบแอตแทคเกอร์โซออนแล้วก็อันนี้แต่ใจจริงอยากได้แกนไลน์ด้วยนะเพราะว่าถ้าเดียวกันมันจะได้ตีลดน้อยลงไงเดี๋ยวผมค่อยตัดสินใจอีกทีนึงอ่ะมันต้องอยู่ที่ร้อยอสูรเนาะมันยังไงอ่ะแต่ชอบแท็กเนี้ยก็ไม่รู้ยังไงนะอ่ะอันนี้อธิบายให้ฟังแล้วกันส่วน ID ก็เอาตัวละครให้ดูนะครับต้องเอาตัวละครที่ไม่มีให้ดูก่อนเพราะส่วนใหญ่มันมีอันนี้คือที่ไม่มีตามนี้เลย EX ขาด3ตัวตอนนี้มี8ไอ้3ตัวบนคือ11ถ้ามีครบนะเป็น11เนี่ยมัลโก้ที่ขาดกิจกรรมก็ดันสูงไม่ได้ด้วยสามโบอาผมไม่มีนะครับผมไม่มีตัวนี้แต่จริงๆล่าสุดสุ่มได้ไหมแต่ก็ไม่สุ่มแหละเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้เหรียญนี้ไงอย่างนี้ทำคลิปบอกไปแล้วเนี่ยตัวที่ไม่มีมันน้อยกว่าส่วนในตัวละครพวกนี้เนี่ยไอ้แถบล่างผมต้องการแค่ตัวนี้3ดาวจะเอามาทำอะไรทำบูทไงส่วนไอ้พวกนี้คือแลกซึ่งไม่แลกแน่เนี่ยไอ้4ตัวล่างเนี่ยเอาไว้แลกแต่ไม่แลกแน่นอนเพราะมันห่วยนี่ก็เป็นละมี่อย่างที่เห็นนะก็ตามนี้แหละครับต่อมาก็ไอดีเอาตัวละครที่มีเนี่ยประมาณนี้ผมแจ้งเพิ่มเติมแทรกนะครับเผื่อเศษตรงนี้ครับเห็นป่ะมีรอยยี่แล้วผมจะเก็บจน4ปีเลยนะผมจะไม่สุ่มไอ้ผมจะไม่ใส่โรเจอร์นะหรือตัวอื่นอ่ะผมไม่ยัดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเล่นจริงๆอ่ะผมเล่นแต่เซตโตเป็นหลักเลยตัวอื่นแทบไม่แตะเลยแล้วก็เซตโตส่วนใหญ่เล่นก็ไม่ตายด้วยครับมันเลยเล่นได้อ่ะอันนี้คือตัวละครอุนติเพิ่งสุ่มแจ็คเพิ่งสุ่มได้นะครับส่วนแจ็คตอนนี้ก็เอามาใส่ตี้แล้วเรียบร้อยเนี่ยแทนไปละครับเอามาใส่แทนเพราะว่าจะทำร้อยอสูรไงเห็นป่ะแล้วร้อยอสูรสีแดงมีแค่2ตัวอู้จะบ้าตายเนี่ยมันมีแค่2เนี่ยใส่อยู่เนี่ยเห็นป่ะตามนี้ขอแซ่นิดนึงนะครับจะได้บอกจะได้เข้าใจตรงกันเนี่ยคือตัวละครที่มีตามนี้เลยครับรีวิว ID ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรอ่ะเนาะส่วนใหญ่ให้ดูเป็นตัวละครที่มีมากกว่าแล้วก็มันเป็นมายังไงอะไรแบบเนี้ยก็อย่างที่บอกเนาะซื้อมาแล้วทำคลิปบอกไปแล้วว่า
หลาย EX คุ้มกว่าเนี่ยประมาณนี้แหละฮะตัวละครปึ๊บหลักๆดูตัว EX ดีกว่าครับจริงๆอ่ะไม่ต้องมาสนใจไอ้ตัวละครพวกนี้ก็ได้ฮะยกเว้นที่ผมทำเทียร์ลิสต์ไว้ครับดูไว้ครับถ้ามันครบก็ตามนั้นนะครับคุ้มยังไงก็คุ้มแต่คุ้มสุดคือพวกเทียร์ลิสต์ SS คุ้มที่สุดอ่ะที่เหลือเป็น2ดาว3ดาวแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ครับ ID แล้วก็สิ่งที่ทำทุกวันมีจบเท่านี้เลยครับหวังว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะถ้าใครอยากรู้อะไรอีกก็ทักมาแล้วกันฮะเดี๋ยวบอกให้